ระพุทธเจ้าเอาธรรมมาสอนโลกเอาออกจากพระทัยนะแต่ก่อนคัมภีร์ยังไม่มีคัมภีร์ใบลานที่ว่าพระไตรปิฎกยังไม่มีศาสนาล่วงไปท่านมาจดจารึกสังคยนาจึงได้มาเป็นคัมภีร์ใบลานออกมาแต่ก่อนจำด้วยปากออกมาจากใจของพระอรหันต์ท่านทีนี้ก็มาคิดรั้นนานไปนี้ท่านผู้สิ้นกิเลสท่านผู้บริสุทธิ์ค่อยร่วงโรยไปนี้ธรรมะทั้งหลายจะมัวหมองมืดตื้อต่อไปจะหาหลักหาเกณฑ์ไม่มีก็เลยคิดจดจารึกสังคยนาตั้งสี่ครั้งห้าครั้งนะท่านร้อยกรองพระธรรมวินัยขึ้นมาเป็นคัมภีร์ใบลานี้แต่สมัยพระพุทธเจ้าไม่มีตรัสรู้ผึ่งขึ้นมานี้เป็นคัมภีร์ในหัวใจเลยพระสาวกเป็นคัมภีร์ในหัวใจเวลาแสดงธรรมแก่โลกสงเคราะห์โลกท่านไม่ไปหาคัมภีร์ไหนถอดออกมาจากนี้จากนี้ตามนิสัยวาสนาของตัวที่มีความรู้กว้างแคบขนาดไหนท่านออกของท่านของท่านโดยลำดับต่อมาก็ไปอยู่ในคัมภีร์ทีนี้เลยลืมตัวคัมภีร์ใหญ่ใจนี่คือคัมภีร์ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นบทเป็นบาทเป็นแม่พิมพ์ของคัมภีร์ทั้งหลายลืมดูอันนี้เสียสิเลยเอาแต่เจ้าคัมภีร์มาเหยียบคัมภีร์ใหญ่นี้หมดภาษิตโบราณท่านว่าทองคำมักบังพระพุทธคือทองคำบังพระพุทธเห็นไหมไปที่ไหนติดทองเหลืองอารามยิ่งได้หล่อรูปเป็นทองคำแล้วเห็นแต่ทองคำพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นไม่เห็นนะเนี่ยละท่านว่าทองคำมักบังพระพุทธคือทองคำเหลืองอารามอยู่นอกเลยดูแต่ทองคำตัวพุทธะแท้ที่เป็นองค์สำคัญอยู่ภายในนั้นไม่ได้ดูกันเสียเรียกว่าทองคำมักบังพระพุทธสงสมมุติมักบังอริยสงก็อย่างที่เรารู้ไปที่ไหนก็มีแต่นักปราชญ์นักแปดมันไม่ได้ว่านะเข้าใจไหมมันมาแต่นักปราชญ์นักปราชญ์ยิ่งคนยอว่านี่เป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เลยเป็นบ้าไปเลยนั่นนะเขาเรียกว่าสงสมมุติมักบังอริยสงฆ์อริยสงฆ์อยู่ในหัวใจนั่นแต่มันไม่มองดูนี้มันมองดูแต่คัมภีร์ใบลานไขว่คว้าไปลมๆแล้งๆอันของจริงอริยสงฆ์อยู่ภายในหัวใจตัวเองไม่ดูกระจายออกไปอีกก็เห็นการศึกษาเล่าเรียนการจดจำมาได้แต่เสียงได้แต่ลมเหมือนนกขุนทองว่าเป็นของดีไปเสียภาคปฏิบัติไม่สนใจจะปฏิบัติเอาธรรมที่เลิศเลอขึ้นมานี่ก็บังอีกเข้าใจไหมสงสมมุติมักบังอริยสงฆ์บางอย่างนี้แหละเห็นการปฏิบัติผู้ปฏิบัติไม่สำคัญยิ่งกว่าผู้ที่งมเงาเกาหมัดไปเสียอีก